สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กองเคหาดนางคอยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าเป็นซีนเปิดเรื่องสนุกมากดูจากนี่มันมีเรื่องวุ่นวายแน่นอนแล้วก็เขากำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะตามไปดูกันค่ะละครเคหาดนางคอยถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้เส้นทางบันเทิงเก็บภาพบรรยากาศฉากเริ่มเรื่องมาอุ่นเครื่องฉากนี้นักแสดงรวมตัวกันบนรถทัวร์มุ่งหน้าสู่เคหาดนางคอยแต่ระหว่างทางก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นเสมอเมื่อมีแก๊งโจรมาปล้นระหว่างทางรถทัวร์เบรกแรงขนาดนี้ผู้โดยสารก็ต้องล้มลุกคลุกคลานสิคะโดยออกไปนะออกไปนะนี่เป็นโลกไม่มีสิทธิ์อะไรมาแตะเนื้อต้องตัวฉันโอดัตทีและแบมแบมนัสมนล้มไปอยู่กับพื้นเบื้องหลังพื้นที่แคบมากทำให้ถ่ายทำค่อนข้างลำบากสาวพิงค์พลอยประภาวดีก็มารับเคราะห์ถูกปล้นเหมือนกันส่วนพระเอกบูมกิดกล้องเก๊กรออยู่นานกว่าจะมาช่วยจึงโดนแซวไปหนึ่งทีค่ะเขารอเราอยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยผมก็รอจะตาบวมเลยนะตะเว้นแว่นโนใส่งั้นอ่ะเดี๋ยวดั้งรออ๋อใช่เขานัด10โมงให้ผมมาเช้าได้ไงตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่เคหาดนางคอยใช่ไหมใช่เราไปเจอกับเจ้าที่ครับเจ้าใช้คำว่าเจ้าที่เหรอใช่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้วยชายมันร้อนแล้วมันก็แคบแล้วเราก็ต้องอยู่กันหลายๆคนอะไรอย่างนี้เขาไปทำเหตุการณ์อะไรบนรถคือปัญหาหลักๆมันคือล้อยางมันแตกมันก็เลยทำให้แบบว่านะเราเซมาทับกันใช่เซไปเซมาอุ้ยเอ้ามีซีนหวานๆเฉยใช่นี่เอาจริงๆความยากเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อยู่ในที่แคบๆแล้วมันร้อนอย่างเดียวนะแต่ดูคอสตูมเขาวันนี้คือไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนมันก็บังทุกกล้องหมดเลยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายต่างจากตอนนี้แล้วก็จะมีโจรด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะมีตอนนี้ยังไม่เห็นพระเอกใช่ไหมเดี๋ยวตอนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพระเอกตัวจริงจะมาใช่กว่าจะมาเนี่ยจะหงมงเย็นแล้ว ติดตามภาพบรรยากาศในละครเคหาดนางคอยได้ทางข่าวบันเทิงช่วงต่างๆของช่อง7 HD นะคะ